เฮ้ยพิกเฮ้ยตกใจหมดนึกว่างูพิกตกใจมาเฮ้ยพิกพิกอะไรครับไอ้พิกขี้หนูเหรอมีจริงดิอ้าวกินอะไรเผ็ดดิไปแล้วทิ้งแม่บีอยู่นี่แหละไข่จะได้เอาใส่ตัดไม่น่าจะไหวไถ่กรบไถ่กรบเออให้รถไถ่เล็กจะมาไถ่ไปครับเดินไปตามทางเมื่อกี้เรามาทางไหนครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับแม่บีบ้านสวนครับบ้านสวนบ้านสวนหลังไม้ของเราบ้านสวนหลังไม้ของเราเหรอครับใช่ค่ะมันคือยังไงครับเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยคือตอนนี้คือแม่บีซื้อที่เพิ่มเราซื้อที่ใช่เอาไว้ทำแบบบ้านสวนบ้านต้นไม้ปลูกผักอะไรทั้งหลายเลยบ้านพักตากอากาศครับใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณรอบๆ บ้านของเรานะครับเท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงนี้4ไร่1งานกับ87มันไม่ใช่ที่เปล่านะมันเป็นที่ที่คนอยู่อาศัยนี่แหละเราก็ซื้อต่อเขาซื้อต่อลุงเขาลุงเขาจะกลับไปอยู่กับลูกเขานะนะที่คุยนี่นี่ดูสินี่เป็นทางที่รถวิ่งเข้าไปในตัวบ้านนะก็จะมีต้นไม้ต้นมะพร้าวลุงเขาบอกว่ามะพร้าวน้ำหอมใช่นี่ต้นอะไรครับมะม่วงเหรอครับอ๋อมีมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยตลอดทางเลยต้นมะม่วงนี่ทางรถวิ่งนี่นี่แนวอยู่นู่นเห็นไหมกำแพงกำแพงคือพื้นที่ของบ้านของเราแปลงนี้คือล้อมรั้วไว้หมดแล้วล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวป้าบอกเลยเดี๋ยว FC ถามอีกน้องบีมไปไหนบีมไปเรียนนะบีมไปเรียนเดี๋ยวพาบีมมาแม่เพิ่งไปโอนที่มาแม่ก็เข้ามาเนี่ยโอนเสร็จกันเนี่ยสดๆร้อนๆเลยวันนี้วันที่22แต่เดี๋ยวถ้าคลิปปล่อยไปอ่ะอาจจะเลยวันหน่อยอุ๊ยอุ๊ยมีนกครับเป็นไงบ้านสวนของเราล่มลื่นไหมล่มลื่นครับโอ้ยนกนกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาจจะเห็นต่อไปอาจจะเห็นคลิปแม่คลิปแม่บีเนี่ยปลูกต้นไม้เยอะขึ้นซื้อที่ให้แม่บีปลูกต้นไม้ขายหาหาอาชีพเสริมเดี๋ยวแม่จะเพาะต้นไม้นะแล้วเดี๋ยวก็จะปลูกผักด้วยนี่ตอนนี้แม่ซื้อต้นองุ่นมาต้นองุ่นต้นองุ่นเดี๋ยวมาปลูกที่นี่เดี๋ยวปลูกที่นี่ฮะว่าแม่บีเนี่ยจะปลูกได้กินลูกหรือเปล่านี่เราก็ไหว้ศาลตายายไหว้เจ้าที่แล้ววันนี้ตรงกับวันพระพอดีใช่แม่ก็เลยเอาผลไม้มาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่แล้วก็ศาลตายายเราก็มาฝากตัวใช่ๆว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านใหม่นี่เห็นไหมบ้านของลุงเขามีบ้านด้วยนี่หน้าไม้ด้วยนะเหรอนี่เป็นบริเวณส่วนหน้านี่ส่วนหน้าส่วนหน้าไผ่ดำนี่ใช่มีนอกเขาบอกเดินเดินระวังงูด้วยนะเดี๋ยวต้องมาถากหญ้าให้มันเตียนเตียนป้าบอกว่าเนี่ยรีบขุดไปกินเลยอุ้ยจริงดิจริงเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยนอหน่อไม้แล้วมันหน่อไม้อะไรล่ะก็หน่อไม้กินเนี่ยแล้วทำไมมันสีดำอ่ะเนี่ยแล้วทำไมมันสีดำอ่ะมีหลายกอเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรสักอย่างแม่ลืมจำไม่ได้เห็ดป้าบอกว่าเห็ดอะไรนี่เห็ดหน่อไม้ชื่อไผ่อะไรไม่รู้อ่ะใครรู้บ้างว่าเนี่ยไผ่อะไรสีดำครับใครรู้บ้างนี่เขาบอกว่าหน่อกินอร่อยมากเหรอลำต้นมันเล็กๆนะนี่เขาตัดออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาตัดออกมาเอาไปทำคันเบ็ดตกปลาได้เนี่ยนี่นี่เดี๋ยวแม่ไปทำค้างองุ่นเดิ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 นออกก็ตรงนี้ยังไม่ได้ทากหญ้าหน่อไม้นี่แจ๋วเลยเมื่อคืนฝนตกแรงนะตกแรงชุ่มช่ำชุ่มช่ำตรงนี้เดินไม่ได้ความจริงเดินล้อไปได้นะน้ำมันแฉะเดี๋ยวพาเดินไปทางนู้นนี่เห็นไหมมีที่จอดรถด้วยตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระจงต้นใหญ่เลยเห็นไหมต้นหูกระจงล่มเลยอ่ะมีสองต้นคู่กันสองต้นมีแนวรั้วข้างๆนะไปเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังเพราะความจริงเนี่ยพาเดินไปตรงนี้แหละมันแฉะแฉะฝุ่นตกไปมีแป้นบาสครับตรงนี้แป้นบาสแป้นบาสนี่พื้นที่ไว้นั่งพักผ่อนเทปูนไว้แล้วพาไปพาไปดูปลากันมีปลาอยู่เหรอมีปลาครับนี่บ่อปลานี่มีปลาครับปะเนี่ยนี่อ่างบัวเดี๋ยวแม่อ่างบัวแม่ชอบเลยเนี่ยอ่างบัวเนี่ยเจ้าของเก่าเขาเคยเลี้ยงปลาขายด้วยนะลองปลาดูสิมีกี่ลองนะหลายลองนะบีนะ
พราะว่าบ้านอะตอนยังไม่โอนปลาก็ไม่กล้าถ่ายอะไรของเขาเยอะใช่ป่ะมันยังไม่ได้เป็นของเรากันนะนี่โอนแล้วปลาเดี๋ยวแม่มาเลี้ยงปลาดีป่ะบ่อปลาครับหลายบ่อเลยนี่ต้นอะไรครับเนี่ยมะม่วงมะม่วงอีกแล้วอ่ะอุ้ยมันเหมือนมี2ต้นในต้นเดียวกันน่ะมันแล้วใบมันแปลกๆทำไมใบมันไม่เหมือนกันมันเป็นกาฝากกันเปล่าไม่ใบมันน่าจะงอเหรอคุณอย่าเข้าไปเดี๋ยวงูนี่มีแทงน้ำนะครับแทงน้ำสองแทงต้นหมากนี่ข้างกำแพงบ้านแล้วต้นหมากต้นหมากหมากเดียวปากปากไปข้างหลังนั้นตัวบ้านเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายคลิปต่อไปนะเรายังไม่ถ่ายให้เห็นในตัวบ้านครับเดี๋ยวรอบีมมานะพาบีมมาเปิดบ้านให้ถ่ายข้างๆก่อนข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านนก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 บีปิดหน้าต่างทุกบานแล้วใช่ป่ะปิดแล้วเดี๋ยวนกกระลอกเข้ากระลอกเยอะปะนี่มีสิงด้วยดีอ่ะบ้านเขาหลังใหญ่มากเลยอ่ะดูดิตรงนี้ระเบียงหน้าบ้านไว้นั่งพักผ่อนนั่งเล่นไปครับไปครับโหนี่เดินเมื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยใครอยากดูภายในบ้านนะครับติดตามชมคลิปต่อไปให้แม่บีนี่มีต้นหน้าวัวด้วยนะชอบนี่มีต้นไม้เยอะเดี๋ยวแม่บีทำต่อป้าบอกว่านี่ตัดไปขายได้นะนี่เรามาข้างหลังบ้านแล้วไปนี่ครับเดี๋ยวพาเดินตรงนี้มีทางปูนหน่อยเนี่ยบีห้องน้ำเก่าลุงเขาบอกไม่รู้ไม่ได้ถามลุงอ่ะนี่บีมานี่บีมาเดินทางนี้นี่นี่เดินทางปูนนี่ตรงนั้นมันไม่มีปูนขึ้นต้นไม้เยอะนี่เดินทางนี้ต้นอะไรอ่ะต้นอินทผลัมเบ้าเดี๋ยวดูครับต้นอะไรคล้ายเลยอ่ะใครรู้บอกด้วยนะครับไม่รู้ต้นอะไรเดี๋ยวถ่ายรูปไปเซิร์ชใน Google ลืมถามลุงแล้วนี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวลืมถ่ายแม่บีครับสิ่งที่ชอบมากที่สุดรังนกกระจาบใช่ทุกคนดูเป็นต้นเลยรังนกกระจาบมีนกอยู่นะครับเนี่ยสวยมากมีนกอยู่นะเต็มเลยอะเยอะมากเป็น10เป็น10นะครับไปตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ในร่มได้บีนี่ต้นมะพร้าวน้ำหอมอีกแล้วนี่มีหลังคาคุมหลังคายังดีอยู่เลยนี่มีพวกอุปกรณ์อะไรเยอะแยะอุปกรณ์ช่างเลยต้องเก็บมีเตาอะไรอุ้ยมีเตาด้วยเรามีเตาปิ้งย่างแล้วเราไม่ต้องไปซื้อแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้กลับไปเลยไหมเอาไปสักเตาหนึ่งมีเตาด้วยมีเตาด้วยอุ้ยมีชั้นไม้เลยนะโต๊ะอ๋อมันเข้าทางไหนนี่เขาเปิดเข้าข้างๆเขาไม่ได้เปิดตรงนี้นี่ความจริงก็เปิดได้นะเพราะเขาเลี้ยงหมาป่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างหลังหน่อยนึงครับข้างหลังตรงนี้ต้นไม้นะมันจะโล่งหมดนะเหมือนเขาไปปลูกอยู่ริมรั้วหมดโหนี่ครับเดี๋ยวเราถากหญ้าน่าจะเป็นงานใหญ่เลยนะเนี่ยต้นมะกรูดต้นส้มโอมีลูกบอลด้วยอ้าวมีลูกบอลด้วยเดี๋ยวยิบกลับไปด้วยเอาไปอยู่ในบ้านเนี่ยสุดที่ละกำแพงแล้วเนี่ยกำแพงแล้วเนี่ยเห็นไหมโถต้นไผ่ต้นนี้ใหญ่มากอันนี้เหรอตรงนี้บ่อน้ำใช่บ่อบาดาลต้นไม้นอกหลัวปัดกิ่งออกไปหมดใช่เดี๋ยวจะโล่งเดี๋ยวมันไปล่วงในที่เขาด้วยนะนี่หนอนนะบ้าระวังหนอนแม่บีจะไปไหนครับเข้าป่าไผ่เก็บหนอนไม้คุณจะเข้าไปทำไมมันรกระวังสัตว์มีพิษโอ้โหอยู่ดอเลยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เย็นน่ะเนอะบีเหมือนเขาปลูกเห็ดเลยระวังทิมตาลนี่เราไปกินไหนนอกนี่เหมือนถุงเห็ดเปล่าถุงเห็ดอะง้อเนี่ยไม่มีมีดแล้วมีมีดแม่อยากจับเนี่ยนั่นไงประตูเล็กอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งนี่ครับมุมมองจากข้างหลังออกไปหน้าบ้านเร
คุณจะไปไหนอีกคุณจะเข้าไปทำไมลึกๆมีประตูอ๋อมีบานเล็กที่บานเขาทำประตูบานเล็กไว้ออกข้างนอกเฮ้ยพีคเฮ้ยตกใจหมดนึกว่างูพีคตกใจมาเฮ้ยพีคพีคอะไรครับไม่ใช่พีคขี้หนูเหรอมีจริงดิอ้าวกินอะไรเผ็ดดิไปแล้วทิ้งแม่บีอยู่นี่แหละไข่และแล้วใส่ตัดนะจ้วยไถ่กรบไถ่กรบเออให้รถไถ่เล็กจะมาไถ่ไปครับเดินไปตามทางเมื่อกี้เรามาทางไหนครับเนี่ยแห้งปูนเยียบเลยบ่อน้ำอันนั้นก็น้ำบาดาลเหรอบาดาลไปครับไปอ่ะหยิบลูกบอลไปแข็งเลยใส่ในบ้านไว้ต้องใส่มีเด็กมาเล่นหลานนี่ซื้อที่พร้อมบ้านบ้านพร้อมที่ดินใช่ป่ะใช่ครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย